จริงๆการเป็นนางงามเป็นการเบิกทางดีกว่าให้เราได้มาทำในสิ่งต่างๆที่เราไม่คิดว่าจะได้ทำร้องเพลงกับนางงามก็จะเป็นการเอนเตอร์เทนคนให้คนแบบสนใจให้เราแบบดูน่าสนใจเพราะเราต้องเอาคนแบบเป็นพันให้อยู่นะเวลาเราขึ้นคอนเสิร์ตต้องแบบให้ลูกสายตาจับจ้องเราให้ได้ใครที่อยากมาคอนเสิร์ตนะคะก็สามารถมาเจอกันได้วันที่30มีนาคมนี้นะคะตั้งใจมากจริงๆกับคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตไม่ว่าจะเป็นยังไงจะทำออกมาให้ได้ดีที่สุดนะคะอยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันค่ะ